Thai PBS Podcast. View the world via the voice. เจนมานี่แล้วมาเรียนรู้กันฉันมาแล้วรอด้วยเจอนี้คือฉันดับซีรีสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกคนเข้าสู่เจนนี้คือฉันเดอะซีรีส์กับผมเอิร์ธราชนาวีปัณวีครับความฝันของฉันเริ่มต้นจากการอยากให้ผู้คนรับรู้ว่าฉันมีตัวตนอยู่ตรงนี้แต่แล้วตัวตนกลับแปลเปลี่ยนเป็นตัวตลกของสังคมแค่เพียงเพราะฉันไม่ได้เป็นคนเมืองแค่เพียงเพราะที่อยู่ในสำเนาราษฎร์เป็นพื้นที่ภูมิลำเนาแค่เพราะฉันไม่ใช่ชนกลุ่มใหญ่อย่างที่พวกเขาเป็นณห้องออดิชั่นนักแสดงโฆษณาคุณเจนจ๋าเชิญเข้าห้องค่ะสวัสดีค่ะโอเคครับรู้โจทย์ตั้งแต่ก่อนเข้ามาแล้วใช่ไหมบทพนักงานออฟฟิศที่มีปัญหาในการใช้หูฟังนะพร้อมแล้วก็เริ่มได้เลยครับค่ะ หูฟังนี่มันโอเคครับคือเรียบร้อยครับเอาคนต่อไปมาได้เลยนะเร่งหน่อยเร่งหน่อยคือแต่ว่าหนูยังเชิญค่ะรอผลหน้าห้องนะคะคือหูฟังยังโอ้ยเซ็งอ่ะในขณะที่เจนจ๋าเดินไปสะบดไปกับตัวเองอยู่นั้นที่หน้าห้องก็ไม่มีใครรอผลอยู่เลยเหลือเพียงดอกแคร์ซึ่งสังเกตเห็นเธอตั้งแต่ก่อนเข้าห้องคัดตัวแล้วเห็นโอกาสก็เลยหาทางเข้าไปทักทายน้องพูดแค่หูเองพูดได้แค่หูเนี่ยยังไม่จบประโยคเลยจะรีบไล่ออกมาทำไมเนี่ยนี่น้องฮะหนูเหรออืมน้องนั่นแหละตรงนี้เหลือแค่พวกเราแล้วเนี่ยเพิ่งมาครั้งแรกเหรอค่ะครั้งแรกค่ะนั่งก่อนนั่งก่อนไหนๆเราก็คิวติดกันละพี่ชื่อดอกแคร์นะแล้วเราล่ะเจนจ๋าค่ะอ๋อเจนจ๋าคนอื่นเขาไม่รอผลกันหรอคะทำไมมันเหลือแค่พวกเราอ่ะไม่รู้เหมือนกันอ่ะรู้ตัวว่าไม่ได้ตั้งแต่ในห้องกันละมั้งอ๋อพี่แล้วพี่มาที่นี่ครั้งแรกเหมือนกันปะคะโอ๊ยพี่มาจะสนิทกับป้าแม่บ้านยันแม่ค้าแถวตึกนี้แล้วเนี่ยเย็นนี้ไปหาข้าวกินกันปะล่ะพี่แนะนำเองเผื่อได้มาอีกบ่อยๆเฮ้ยดีเลยพี่เอาดิพี่แล้วที่เขาให้เรารอผลเนี่ยมันเร็วขนาดนั้นเลยเหรอพี่เห็นตะกี้ทีมงานเขาบอกให้รอผลได้เลยอ่ะโอ้ยเจ้าเนี้ยปกติก็คุณดอกแคร์คุณเจนจ๋าผ่านนะคะพรุ่งนี้มาคุยรายละเอียดกันที่นี่อีกรอบเวลาเดิมนะคะว้าวได้คู่เลยอ่ะผ่านคู่เลยวะพี่ดีใจอ่ะหุ้ยหมูกระทะกันปะพี่พาไปเองแถวเนี้ยถิ่นพี่อ้าวฉลองที่ได้บทใหม่กันหน่อยเราเฮ้ยพี่แต่คิดไปคิดมาก็บทชาวบ้าน1เดินสวนกับชาวบ้าน2แถมยังเอาไว้เบลอๆเป็นฉากหลังให้พวกตัวหลักอีกแบบนี้ไม่ต้องเรียกออดิชั่นให้เปลืองค่าไฟก็ได้มั้งพี่ดีใจเมื่อกี้หนูเผลอตัวหรอกเซ็งเอาน่ะอย่างน้อยเขาก็เลือกพวกเราแล้วไงแหงสิก็มีแต่เราที่นั่งรอผลหน้าห้องนี่พี่ค่ารถเสียมาตั้งแพงยังไม่ได้ทันได้เล่นอะไรเลยก็บอกให้พอแล้วพอแล้วป่อคิงกะอันเอื่อยมาสุมือนี่ก็ย่างเฮ็ดโตบรับแขกคือเก่าห่วยเป็นคนใสนี่เจียงหายเจ้าป๊าดเจ้าคือมาไกลแท้ล่ะเอื่อยก็คือกันมาแต่อุบลพูนนะโอ้มี
โฆษณายารักษาสิวตัวใหม่เปิดหานักแสดงพอดีเราไปด้วยกันไหมอ่ะแอดไลน์พี่มาไว้เดี๋ยวเจองานใหม่อีกพี่ส่งไปชวนอ่ะมาเลยไปไหนไปกันไอเรามันไม่เข็ดอยู่แล้วสักวันต้องได้เล่นบทภาพชัดบ้างแหละเนาะพี่เนาะ3วันผ่านไปเจนจาและดอกแคร์มาพบกันอีกครั้งที่การออดิชั่นโฆษณายารักษาสิวคุณดอกแคร์ฉันเข้าห้องค่ะสู้เขาพี่สู้เขาเออแค่หายใจเข้าลึกๆไม่มีอะไรน่ากลัวโอเคนะลุกขึ้นก่อนลุกขึ้นก่อนงั้นเดี๋ยวคุณลองเล่นเป็นนักเรียนหน้าสิวที่มาปรึกษาเภสัชกรนะผมขอเป็นเด็กอีสานจ๋าๆเลยมาพร้อมตอนไหนแล้วก็เริ่มได้เลยครับอ่าโอเคค่ะเป็นมองไหนแต้มมองนั่นทุกปัญหาสิวเจลแต้มสิวดร.หมิวซอยจะได้ครับโอเคเลยเป็นธรรมชาติมากเลยวันนี้ขอบคุณมากนะครับเอาคนต่อไปมาเลยคุณเจนจ๋ามาเชิญเข้ามาเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่มีหวังได้หลุดออกจากตัวประกอบภาพเบลอแล้วอ่ะเจนไปไปไปออกมาไว้ไปเมากันสู้ๆได้พี่ตื่นเต้นมากเลยเนี่ยเดี๋ยวออกมานะเดี๋ยวออกมาเป็นไงเจนปังปะปังปีหน้าเลยว่ะพี่อ้าวอ้าวเดี๋ยวจะได้ไปไหนเจนเจนน้องเจนมีพัสดุมาเซ็นรับด่วนจ้าค่ะนี่อย่าหาว่าพี่เผือกเลยนะเห็นของมาจากเชียงรายทุกเดือนเลยร้านนั้นน่ะเขาขายอะไรเหรออ๋อเปล่าค่ะจากที่บ้านหนูเองหนูเป็นเด็กดอยนู่นเลยค่ะเด็กดอยเหรอเด็กดอยที่เอาแครอทเอ๊ะหรือฝิ่นมาฝากแม่นกะเจ้าเด็กดอยเขาร้องเพลงชะทายได้กะ พี่แซวเล่นเฉยๆนะอ่ะมีของจ้าเป็นอีกวันที่แย่ๆที่เจนจ๋าพยายามผ่านมันไปด้วยตัวเองเธอต้องทำตัวให้พร้อมสำหรับการออดิชั่นงานถัดไปในอีก3 2 1และวันออดิชั่นโฆษณาขนมชาเขียวก็มาถึงในที่สุดก็หลุดจากคำสาปตัวประกอบแล้วนี่วันนี้เจนก็มาลองอีกงานเดี๋ยวต้องตามพี่เอทันซะหน่อยแล้วเอาให้มันได้เด้ออีล่าขาโตออกสิพาไปเลี้ยงเจ้าหอนน้ำคุณน้องเจนจ๋าเชิญทางนี้ได้เลยค่ะค่ะเดี๋ยวหนูไปก่อนพี่ไว้คุยกันนะไม่ไหวแล้วโว้ยฉี่จะลาดอยู่แล้วถ้าเป็นพี่ดอกแคร์ที่ได้งานแล้วจะทำยังไงในสถานการณ์นี้ดีโอ้ยเอาไงดีเอาไงเอาถ้าพร้อมแล้วแนะนำตัวได้เลยครับผมสามสองหนึ่งชื่อเจนจ๋าค่ะอายุ22บ้าอยู่โบดอนั่งกระเช้าลอยมาตาหาฟ้าอย่าเล่โฆษณาเปดาดาดังๆให้ได้เลย โอ้น่าสนใจมาไกลเหมือนกันนะครับ
อ่ะงั้นวันนี้ขอเพิ่มจากโจทย์เดิมที่เล่นเป็นคนเก็บชาธรรมดามาเป็นเด็กดอยจ๋าๆเลยแล้วกันที่ตื่นเช้ามาสะพายตะกร้าออกจากบ้านไปเด็ดชาขอแบบร่าเริงร่าเริงเลยนะสดชื่นเอนจอยกับแสงแดดหน่อยเอ้าหนูเอาห่วงอันนั้นเนี่ยมาให้น้องเจนจ๋าเขาลองใส่คอหน่อยสิที่เขาใส่ให้คอยาวๆกันนะจะได้ดูสมจริงขึ้นมาหน่อยเด็กดอยเนี่ยเขาก็ต้องใส่กันแต่เด็กบนดอยทุกคนไม่ใช่ชาวกะเหรี่ยงแล้วก็ไม่มีใครจะสดชื่นกับแสงแดดด้วยมาคุณน้องเจนจ๋าลองใส่ห่วงอันนี้หน่อยนะคะมาเดี๋ยวพี่ช่วยจับเนาะพี่คะคือมันอึดอัดมันสูงไปอะค่ะพี่โอ้ยเริ่มมาค่ะขอมาแล้วปังเวอร์โอเคลูกถือว่าได้เลยนะถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มได้เลยนะครับเริ่มค่ะชีวิตดีๆตอเลอร์จะชาดีๆซาลาเฮโยชาเขที่ทุกคนเลือกว้าดีมากดีเลยคนนี้มันใช่เลยนี่แหละเด็กดอยที่เราตามหาเอาคนนี้เลยนะน้องเจนจ๋าเนี่ยแหละคนอื่นไปยกเลิกให้หมดพี่ไม่เอาใครให้เสียเวลาแล้วไปแยกโอเคนะหนังสือสัญญาจ้างมาให้น้องเซ็นเลยขอบคุณค่ะพี่ขอบคุณค่ะพ่อหนูได้งานแล้วเมื่อกี้เลยสดสดร้อนร้อนฮะมันจะดีหรออะไรของพ่อมันดีสิถึงจะเป็นตัวประกอบตลกก็ไม่เป็นไรบทอะไรหนูก็เล่นได้ทั้งนั้นแหละอย่างน้อยมันก็เป็นก้าวแรกในวงการนะพ่อเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะหนูต้องโทรไปอวดอีกหลายคนเลยณกองถ่ายมิวสิกวิดีโอเวลาผ่านไป6เดือนเจนจ๋ามีงานแสดงเข้ามามากขึ้นจากการโฆษณาขนมชาเขียวที่เป็นกระแสของเธอไหนสิน้องเจนตลกมากเลยอ่ะไหนเล่นบทนี้ให้พี่ดูอีกทีได้บ่ซาราเฮโยพอละสัปดาห์ที่แล้วจะเข้าฉากแล้วเนี่ยหมดแต่เล่นแกก็น้องเจนนั่งนั่งลูกค่ะบาทครับผมคือพอดีกระเป๋าตังค์หายอะค่ะหนูสแกนจ่ายแป๊บนะคะนี่ค่ะพี่ขอบคุณครับผมเอ้าน้องเด็กดอยในโฆษณานี่ใช่ไหมเฮ้ยเจอดาราแล้ววะพี่เนี่ยนะดูจนท่องบทได้หมดเลยชาเขียวที่ทุกโคเลือก ถึงห้องสักทีค่ะสวัสดีค่ะน้องเจนพี่รบกวนช่วยส่งสำเนาบัตรประชาชนกับสำเนาบัญชีธนาคารไหมพี่ภายในคืนนี้หน่อยได้ไหมคะเพราะพี่จะส่งเรื่องเบิกเงินให้ทันสิ้นเดือนคือพอดีเจนทำกระเป๋าตังค์หายอะค่ะพี่ไม่งั้นเดี๋ยวเจนรีบไปทำบัตรใหม่แล้วส่งให้ภายในพรุ่งนี้ได้ไหมคะโอ๊ยสรุปมีไม่มีแน่เนี่ยบัตรอะพี่ขอไปนานแล้วนะเราก็ไม่ส่งให้สักทีจะบัตรประชาชนบัตรต่างด้าวอะไรก็ส่งมาเร็วๆด้วยละกันค่ะทำงานให้เป็นมืออาชีพหน่อย
ค่ะพี่ยังไงเจนต้องขอโทษวันต่อมาเจนจ๋ารีบออกมาทำบัตรประชาชนใหม่ทันทีเพื่อที่จะส่งเอกสารให้ทันเวลาคิวที่31ค่ะค่ะเขียนหน้ากล้องได้เลยค่ะเดี๋ยวตัดผมให้นะเอ๊ะเอ๊อุ๊ยน้องเด็กชาเขียวที่อยู่ในโฆษณานี่ใช่ไหมคะตายแล้วเราดังมากเลยนะรู้ไหมพี่ดูจนท้องบดได้เลยอ่ะค่ะขอบคุณค่ะเอ้าและนี่เขาให้ทำบัตรประชาชนได้แล้วหรอแล้วอะถ้าร้องเพลงชาติไม่ได้เขาไม่ทำนะรู้เปล่าคะโอเคผมเรียบร้อยไหนร้องให้ฟังหน่อยสิประเทศจันประเทศไทยแล้วอะไรต่อรวมอะไรรวมพี่คะหนูถือสัญชาติไทยค่ะทำบัตรประชาชนได้ที่มาทำใหม่อ่ะก็เพราะทำบัตรเก่าหายแล้วหนูก็พูดชัดพูดได้ทุกสำเนียงนั่นแหละค่ะบางทีไม่ได้ส่งเสียก็ไม่ต้องมาสงสัยก็ได้นะคะจะทำต่อไหมคะงานพี่นะคะหนูเสียเวลามามากแล้วนะแหมพี่แค่หยอกเล่นเองมาพร้อมนะว่าไงอะพี่ดอกค่ะไอ้เจนแกจะบ้าหรอทำอะไรลงไปรู้ตัวมั้ยเนี่ยเห็นข่าวหรือยังฮะอะไรนะพี่พูดอีกทีได้ไหมตื่นแล้วเปิดแชทดูด้วยส่งไปให้เมื่อกี้โอเคพี่แป๊บนึงนะบางทีไม่ได้ส่งเสียก็ไม่ต้องมาสงสัยก็ได้นะคะจะทำต่อไหมคะงานพี่นะคะหนูเสียเวลามามากแล้วนะเฮ้ยพี่นี่มันอะไรอะทำไมคลิปมันพาดหัวข่าวไม่ได้ส่งเสียก็ไม่ต้องมาสงสัยนี่มันเป็นกระแสแทนโฆษณาชาเขียวในตำนานของแกไปแล้วนะจะทำยังไงเลยทีเนี้ยฮะก็เพราะโฆษณาที่นางเล่นไม่ใช่หรอบทบงปล่อยผ่านมาได้ไงก็ไม่รู้สร้างความเข้าใจผิดๆล้อเลียนวัฒนธรรมคนอื่นแล้วส่งต่อชุดความคิดแบบนี้มาคงเป็นเรื่องตลกของคนไทยมั้งชาตินี้ก็ไม่หมดหรอกจ้าพวกเหยียดคนอื่นล้อกันสนุกปากเลยดิพี่คอมเมนต์แนวนี้เยอะมากเลยอ่ะหนูต้องทำอะไรสักอย่างแล้วว่ะแกจะทำอะไรเจนฮัลโหลเจนไอ้เจนสวัสดีค่ะเจนจ๋านะคะวิดีโอนี้บันทึกขึ้นเมื่อวันที่8พฤษภาคม2566ค่ะเจนทำขึ้นเพื่อแสดงความรับผิดชอบและขอโทษจากเหตุการณ์ที่เจนแสดงท่าทีไม่เหมาะสมกับพี่พนักงานค่ะเจนต้องขอโทษพี่พนักงานและทุกคนที่รู้สึกไม่ดีกับสิ่งที่เจนได้ทำลงไปมากๆค่ะเจนได้รับรู้คอมเมนต์ต่างๆมาบ้างแล้วเรื่องการที่เจนรับบทเด็กดอยในโฆษณาขนมชายเขียวนั้นเจนก็เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างภาพจำของชาวดอยชาวเผ่ากะเหรี่ยงแบบผิดๆออกสู่สังคมเพียงเพราะเจนอยากมีที่ยืนในสังคมและอาชีพนี้เจนต้องขอโทษเด็กดอยชาวกะเหรี่ยงและทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้มากๆเลยค่ะจากนี้ไปเจนจะพิจารณาสิ่งต่างๆให้มากขึ้นเวลาจะรับงานหรือจะทำอะไรก็ตามขอบคุณทุกคนที่รับฟังเจนจนจบคลิปนี้นะคะเจนจะปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นค่ะขอบคุณค่ะหลังจากเหตุการณ์บทเรียนครั้งยิ่งใหญ่ในวงการบันเทิงของเจนจ๋าเวลาก็ล่วงเลยมาถึง8ปีหืม MV ใหม่แกนี่มาไกลเหมือนกันนะเนี่ยเจนแหมพี่8ปีแล้วนะถ้า8ปีแล้วอะไรๆยังอยู่ที่เดิมหนูลาออกไปไถนาให้แม่จ๋าที่บ้านนอกภูมิใจไม่ดีกว่าหรอแกก็พูดไปไหนเราเอาคลิปเด็กดอยในตำนานมาเทียบสิว่ามาไกลขนาดไหนโอ้ยพี่จะขุดมาบูลลี่หนูหรอเอ้าก็อยากเห็นพัฒนาการ8ปีในวงการบันเทิงมากอ่ะ
ก็โง่สิฉันชอบบทนี้ดีออกซาลาเฮโยชีวิตดีๆต้องเลิกจากชาดีๆซาลาเฮโยชาเขที่ทุกคนเลือกฉันเด็กซีรีส์ Thai PBS Podcast View the world via the voice